กินเส้นอีกแล้วมาวันนี้กินเส้นอีกแล้วสวัสดีครับคุณสันไซไซวิสันวันนี้หิวข้าวมาหาข้าวกินแถวนี้แหละแถวเหมือนซานโลกเนาะใกล้ๆร้านแบบ99ร้านมาลาทังแต่ร้านนี้ยังไม่เคยกินร้านเนี้ยนะครับไม่รู้อ่านว่าอะไรเล้าหมาอะไรประมาณนั้นเออแต่มันก็น่ากินอยู่นะนะฝั่งนี้ก็ไปร้านโคโค่ขายน้ำปั่นเลยไปแล้วเป็นร้านอิสลามเขียวๆเนี่ยเลยเป็นโอ้แฟมิลี่นะส่วนร้านแพมปิดกิจการไปแล้วนะครับร้านแพมร้านชาไทยอ่ะเลยแฟมิลี่ไปอ่ะปิดกิจการไปแล้วสงสัยไม่ค่อยมีคนเข้าไปนั่งแต่มันมีหลายสาขาอยู่นะนะเพราะว่าเลยไปทางนี้ก็มีอีกสาขาหนึ่งประมาณนั้นแหละนะครับเออเราเข้าไปชิมกันมีเสี่ยวหลงเปาด้วยนะไม่รู้เสี่ยวหลงเปาแบบไหนนะมีไข่ด้วยไข่นี่ไข่สุขภาพของคนจีนนะไม่รู้ทุกฟองแล้วฟองแล้วหยวนอ่ะถ้าจะไม่ผิดโอ้โหกินอะไรดีวะเนี่ยโอ้เมี่ยนอีกแล้วน่าจะเป็นเมี่ยนเนาะขอยาวเจ๊ก对多少钱十五OK好十五块十八元哦จ่ายยังไม่เสร็จเลยเอา15หยวนนะอันนี้แหละน่าจะอร่อยอ่ะเหมือนโอ้ไม่รู้เหมือนกันหน้าตาน่ากินหน้าตาน่ากินอ่ะหน้าตาน่ากินอ่ะน่าจะอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเทสดูฝั่งนี้มีอะไรบ้างมีข้าวผัดมีก๋วยเตี๋ยวมีของกินน่ากินนะครับครัวก็โอเคนะมีพนักงานวานไปเดี๋ยวไปนั่งกินฝั่งโน้นนะตอนนี้10 โมงคนก็กำลังตอนนี้10โมงคนก็น่าจะกำลังทยอยมาเพราะว่าคนจะหนาแน่นประมาณ11โมง10โมงเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งเนี่ยคนช่วงนี้คนหนาแน่นนะครับเราก็ต้องมากินก่อนนะไม่อยากแย่งกับเขาก็เราก็ต้องมากินก่อนนะครับมากินก่อนจะได้กินก่อนนะช่วงไปกินก็ช่วง11โมงถึงบ่ายหนึ่งคนเพียบนะไม่รู้มาจากไหนร้านทุกร้านก็เต็มนะครับเต็มร้านทุกร้านเต็มประมาณนั้นนะ15 หยวนประมาณ50 กว่าบาท60 บาท50-60 บาทประมาณนั้นนะอัตราแลกเปลี่ยนทุกวันนี้เงินไทยแข็งขึ้นนะเงินไทยแข็งขึ้นก็ เวลาเราเอาเงินต่างชาติไปแลกก็ได้เงินไทยน้อยเปล่าวะน่าจะนะหรือเปล่าเพราะช่วงนี้บาทไทยแลกเงินหยวนแลกได้เงินไทยได้ประมาณ4.50 บาทนะ4.50 บาทนะครับแพงไว้4.50 บาทแต่ก่อนแรกได้5 บาทอ่ะจัดร้านดีนะจัดร้านดีกับทุกร้านอ่ะมีไฟส่องสว่างดีมีไฟส่องสว่างดีมีป้ายติดมีอะไรก็วานไปนะครับจัดร้านดีอ่ะที่จริงร้านนี้มีสแกนเมนูแล้วสั่งอาหารตามในมือถือได้นะครับแต่ผมก็ลืมเคยมาซื้ออยู่แต่ก็ลืมสแกนดูเมนูอาหารประมาณนั้นแหละมาแล้วอาหารเจียวเฉินไปเจอกันเจียวเฉินมั้ย粉丝汤粉丝汤哎老鸭汤粉丝哦老鸭汤粉丝 OK 哦มันน่ากินอยู่นะโอ้โหโหมีตับไตไส้พุงอันนี้เป็นเต้าหู้มีบุญเส้นโอ้โหถ้าเป็นบ้านเราก็ต้มเส้นเปล่าวะถ้าเป็นบ้านเราเป็นต้มเส้นน่ะหรือเปล่าไม่มั่นใจมีบุญเส้นด้วยน่าจะเป็นต้มเส้นน่ะไม่งั้นก็เฝอหรือเปล่ามาชิมกันตะเกียบไม่ต้องห่วงครับประเทศจีนตะเกียบไม่ต้องห่วงประเทศจีนผลิตไม้ไผ่เป็นว่าเล่นอ่ะฝนชิมเบิร์นกินเส้นอีกแล้ววันนี้กินเส้นอีกแล้วเดี๋ยวลองชิมดูผมไม่ปรุงเลยเกียบปรุงแล้วต้องปรุงครับไม่ไหวมันจะจืดพริกเหมือนเดิมไปร้านไหนก็มีแต่พริกเผาไปร้านไหนก็มีแต่พริกเผามะเขือเผามีมะเขือเผามีวันนั้นแหละไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยไม่เผ็ดหรือไม่เผ็ดแต่อันนี้เค็ม
นิดๆพอน้ำส้มไม่งั้นก็น้ำส้มไม่งั้นน้ำปลามันเรียกไม่ถูกอ่ะเรียกเปิดหรือเปล่าถ้าเป็นบ้านเราอ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราคิดก่อนถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกอะไรบ้างดีขึ้นมาหน่อยใส่นี้แต่ก๋วยจั๊บก็ไม่ใช่คล้ายๆก๋วยจั๊บอ่ะต้มเส้นก็แล้วกันนะครับอันนี้เต้าหู้ทอดแต่นี่เห็นไตอ่ะไตเป็ดไตไก่อร่อยอยู่สดน้ำร้อนเดี๋ยวได้แล้วเอาซื้อแน่น่าจะเป็นอาหารเก่าแก่อ่ะของร้านแต่วุ้นเส้นหรือเส้นแบบนี้คนจีนชอบกินนะครับเห็นในโรงอาหารก็มีแล้วก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็เอาไปต้มประมาณนั้นแต่ไม่เคยกินอ่ะอันนี้กินครั้งแรกแล้วก็ท่านฝนซื้อฟัน粉丝粉丝对汤哦粉丝汤哎哦汤买了拿粉丝汤对了粉丝汤老鸭熬的汤老鸭汤哎粉丝哦粉丝汤没没叫粉丝饭我是大概好吃吗好吃好吃是吧对哦大概的ก๋วยเตี๋ยวน้ำไม่ใช่粉丝汤ไม่รู้อ่ะแปลไม่เป็นโอ好行，那每次的我不麻了。啊，来来，你吃吧。刚刚打多，也没空靠咱酱。粉丝汤，嗯，蛮嫩嘛，偏矮蛮嫩。嗯，打光甜。这拉面酱鱼可难吃呢。เขาเรียกอะไรนะเมี่ยนที่แห้งอ่ะเลยน่าจะอร่อยเดี๋ยวเวลามากินไม่ไกลอ่ะพอฝากท้องได้นะครับร้านนี้ดูท่าแต่ร้านข้างเราไปร้านอิสลามขายนี่ก็อย่างเดียวไม่ขายหมูวันนี้ใส่น้ำปลาน้อยอร่อยดีวันก่อนใส่แบบบึ๊บๆๆเข้าไปอ่ะเติมมีตับด้วยไม่ใช่มีเลือดด้วยเครื่องในมีผักด้วยเส้นฟองขึ้นมาแล้วมันอร่อยเพราะไตนี่แหละผมว่ามันอร่อยเพราะไตทำนองเหมือนเพลงเมาดิบแบบเพลงเมาดิบตกครับวันนี้ท้องฟ้าไม่แจ่มใสเหมือนเดิมโอ้เขาเรียกวุ้นเส้นหรือเส้นอะไรไม่รู้ผมไม่ใช่วุ้นเส้นอ่ะมีไตเยอะตอนเด็กพ่อบอกว่ากินกินเยอะไม่ดีมันอร่อยอ
้อนร้อนร้อนเออคล้ายๆก๋วยจั๊บคล้ายๆก๋วยจั๊บอ่ะเออกินได้แต่มันเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะไม่ใช่เส้นแบบก๋วยจั๊บบ้านเราแต่รสชาติคล้ายกันเลยต้มเส้นรสชาติเหมือนต้มเส้นนั่นแหละโอ้โหออกถามว่าถ้วยมันใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่นะครับแต่มันเป็นรูปทรงแบบแหลมๆลงมาอิ่มอิ่มหนึ่งอยู่นะจะเป็นเงินก้อนอ่ะไข่นี่เขาไปหยิบมาเลยนะครับไปหยิบมาเลยมากินเลยโอ้ร้อนรสอิ่มร้อนขอบคุณอย่างมากมายมหาศาลนะครับที่ทุกคนเข้ามาติดตามวินสันสายสายวินสันเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้บ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับเสร็จแล้วเรามากินไส้กรอกร้านนี้ดีกว่านี่ฮะนี่ฮะเอายาอีกเหรออีกเหรอครับเตยเจ้าก่อนฮะเอายาเจ้าก็เนี่ยเนี่ยตุ้ยฮะต่อจากฉันสุขะเดี๋ยวนี้โอเคเสียเสียโอ้ร้อนกินนี้ต่อกินของมันๆต่อแบบมันเยอะเหมือนกุนเชียงเลยมันเยอะเหมือนกุนเชียงเลยไม่เหมือนไส้กรอกอ่ะอร่อยเยอะมากมายมหาศาลแล้วบางคนชอบความมันโดนลื้อไปแล้วนะครับแพรมร้านแฟมร้านชาสงสัยก็มีเจ้าของใหม่มาเซ้งกิจการครับแน่นอน